ค่ะพลเอกประยุทธ์นะคปะปฏิเสธตอบค่ะหลังประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้ส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีค่ะ mm hmm. ขณะที่พลเอกประวิตย์ก็บอกนะคะว่าเรื่องดังกล่าวนะคะไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของรัฐบาลแล้วก็ยังคงสามารถทํางานได้ตามปกติค่ะ ค,ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอค่ะได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตโดยก่อนเดินทางลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีก็ได้ปฏิเสธตอบคําถามกรณีที่สสพักเพื่อไทยยื่นเรื่องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีว่ามีความกังวลในเรื่องนี้หรือไม่แต่ได้ ยิ้มให้ผู้สื่อข่าวแทนค่ะขณะที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะว่ากรณีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลและยังสามารถทํางานได้ตามปกติซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ตรวจสอบไปก่อนหน้านี้แล้วและชี้ว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะ ด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยังบอกถึงกรณีดังกล่าวด้วยนะคะว่าไม่มีอะไรผิดปกติส่วนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลและกรณีนี้จะเปรียบเทียบกับกรณีของนายธนาธรจึงลุ่งเลืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ไม่ได้เพาราะศาลเป็นผู้สั่งเช่นเดียวกับกรณีที่ศาลรับคำร้อง32สงส,ส,ส,สถือหุ้นสื่อแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ค่ะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเคยระบุไว้แล้วว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82. หากสารรัฐธรรมนูญมีเหตุอันควรให้สงสยัยก็จะสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่หากสารไม่สงสัยก็จะรับเรื่องไว้พิจารณาโดยเจ้าตัวยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติค่ะ ส่วนที่มีการนําไปเปรียบเทียบกับนายธนาทรและเกิดข้อถกเถียงในสังคมนั้นส่วนตัวไม่ทราบพร้อมยืนยันด้วยว่าไม่ใช่เรื่องสองมาตรฐานแต่เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ดังนั้นกรณีนี้จะยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ให้นําหลักเกณฑ์มาพิจารณาและยืนยันว่ากรณีนี้จะไม่เกิดปัญหาขึ้นค่ะ,ะทัศพลทิศเสถียนถ่ายภาพอัรดาเชื่นลุ่งรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ